สวัสดีครับวันนี้มีไอเดียครับผมการออกแบบกราฟิกง่ายๆนะครับมาแบ่งปันกันนะครับแบบที่1ก็จะเห็นอย่างนี้นะครับผมก็คือจะเป็นตัวเส้นโค้งนะครับผมวิ่งเข้ามาก็มีไอคอนขึ้นมานะครับแบบที่2นะครับก็คืออันเดียวกันแต่ปรับเป็นรูปแบบของถนนนะครับเอามาเป็นการนำเสนอแบบไทม์ไลน์ได้นะครับก็คือใส่ธงใส่ตัวหนังสือขึ้นมาเป็นช่วงนะครับเราก็จะเห็นเรื่องของเอารถยนต์มาวิ่งตามเส้นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการแบบไทม์ไลน์นะครับแบบที่3ครับผมอันนี้ง่ายๆครับผมก็คือทำเป็นกล่องข้อความนะครับใส่เป็นโค้ดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ทำง่ายแล้วก็สวยด้วยนะครับเรามาลองดูวิธีการทำกันนะครับเรามาดูแบบที่1ก่อนนะครับผมนะครับจะทำแบบนี้นะฮะวิธีการก็คือเราใส่รูปร่างวงกลมก่อนนะครับกดชิปค้างไว้เป็นวงกลมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่นะครับตัวรูปร่างโดนัทครับผมก็จะให้โดนัทใหญ่กว่าวงกลมนะฮะทีนี้จัด2อันนี้ให้กึ่งกลางกันนะครับที่โดนัทจะมีปุ่มเหลืองๆนะฮะแล้วก็ขยับเหลืองๆมาให้ชิดขอบของตัววงกลมพอดีนะครับผมอันนี้เขาจะเมื่อกี้ไม่ตรงนะฮะนี่ให้ตรงกันโอเคนี่ครับผมเราก็ได้เป็นโดนัทที่อยู่ในวงกลมเป๊ะแล้วนะครับเราก็เอาวงกลมออกมาก่อนนะฮะใส่รูปร่างสี่เหลี่ยมครับผมเข้ามานะครับเราจะหั่นครึ่งตัวโดนัทนะครับให้ตรงกึ่งกลางโดนัทกับสี่เหลี่ยมนี้ตรงกันนะครับคลิกที่โดนัทนะครับกดคอนโทรลค้างไว้คลิกที่สี่เหลี่ยมเข้ามานะครับไปที่ format นะครับ merge shape subtract ครับผมตัดครึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาครึ่งหนึ่งของโดนัทนะครับทำการกดคอนโทรล D ครับผมแล้วเราก็เอามาวางตรงนี้ครับให้ตรงกันนะครับต้องการทั้งหมด5ชิ้นนะครับเราก็กดทนดีต่อเนื่องครับ1 3 4 5เห็นไหมครับเขาจะเรียงให้เองนะฮะทีนี้คลิกชิ้นที่2กับชิ้นที่4นะครับ rotate ครับ flip แนวตั้งครับผมจับ2อันนี้นะครับลงมาต่อด้านล่างให้พอดีกันนะครับซึ่งโดยภาพรวมพอเราทำมาจากชิ้นงานเดียวกันแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยเบี้ยวเท่าไหร่ฮะก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมนะฮะอันนี้มีเส้นอยู่อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเอาวงกลมฮะมาเรียงเข้าไปนะครับคอนโทรลดีอีกครับวางไว้ตรงนี้นะฮะให้พอดีกันแล้วก็คอนโทรลดีต่อเนื่องครับคอนโทรลดีข้อดีคือว่าเขาจะจำฮะว่าตำแหน่งเดิมอยู่ตรงไหนนะครับนี้ก็จะต่อเข้ามานะฮะปึ๊บโอเคเสร็จแล้วครับสุดท้ายเราก็คือเป็นการใส่สีนะครับผมนะครับเทสีพื้นหลังนะครับเราอาจจะชอบสีออกฟ้าหน่อยก็ได้อ่ะอันนี้เข้มไปหน่อยผมบอกว่าเอาอย่างนี้ก็ได้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ไล่สีครับทีละอันเลยนะครับผมสมมุติบอกเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะฮะเส้นขอบไม่มีนะครับอันที่2แล้วก็ไล่สีมาเลยนะฮะเส้นขอบไม่มีครับทำอย่างนี้เรื่อยไปนะครับจนกว่าจะครบนะครับทั้งหมดเลยนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสีโทนไหนนะครับเราก็สามารถใช้สีโทนนั้นๆได้นะครับว่าอยากได้โทนสีออกเขียวหน่อยอย่างนี้นะฮะก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโทนสีออกม่วงหน่อยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนวงกลมนะฮะทั้งหมดเลยนะครับเราก็ใส่สีขาวนะครับเส้นขอบไม่มีนะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์แสงเงาเข้าไปเรียบร้อยครับผมได้ชิ้นงานที่สวยงามพร้อมใช้นะฮะแล้วเราก็เอากล่องข้อความเอาไอคอนมาใส่สมมติผมแทรกนะครับไอคอนนะครับอันนี้จะสืบค้นในเน็ตก็ได้หรือว่าถ้าเป็น PowerPoint 2016นะครับก็จะมีไอคอนนะครับแถมมาให้อยู่ใน PowerPoint เลยนะครับผมก็คลิกเข้ามานะครับแล้วก็แทรกเข้ามาได้ไอคอนปรับขนาดใหญ่เล็กได้นะครับปรับสีได้นะครับว่าต้องการเป็นสีโทนไหนเงี้ยนะครับแล้วก็จับมาวางอ่า
ได้แต่อันนะฮะอันนี้เข้าใจว่าจะใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวผมย่อขนาดตัวนี้ให้เล็กลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ชมแบบรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับได้แล้วครับแล้วก็กล่องข้อความมาเขียนอธิบายข้างบนข้างล่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูอันหนึ่งที่เป็นรูปถนนนะครับหลักการเดียวกันนะครับผมก๊อปปี้เฉพาะโค้งนี้มาแล้วกันนะฮะก็คือเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะฮะเอาโดนัทมาแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับแต่ทีนี้ตัวนี้เราจะใส่เป็นสีเทาใช่ไหมครับเรามาดูเทคนิคก็คือการทำเส้นประตรงถนนนี้นะครับว่าทำเส้นประอย่างไรนะครับเราจะใช้การแทรกนะครับเส้นโค้งนะฮะหรือว่าอาร์คเนี่ยครับผมเส้นโค้งอย่างนี้นะครับปุ๊บล่างก่อนเลยนะฮะทีนี้เส้นโค้งจะครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเราก็โค้งให้สุดมาตรงขอบนี้นะครับให้เท่ากับครึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับขนาดให้ได้เข้ากับกึ่งกลางของตัวถนนเรานะครับครับแล้วก็ลองไล่ดูว่าประมาณกึ่งกลางนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เส้นสีขาวใช่ไหมครับปรับความหนาของเส้นนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบของเส้นประนะครับว่าเป็นเส้นประถนนอย่างนี้นะฮะทีนี้เส้นประจะใหญ่จะเล็กอยู่ที่ตัวเวทนะฮะตัวน้ำหนักนะฮะถ้าผมเพิ่มน้ำหนักเนี่ยเส้นประก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีช่องว่างมากขึ้นนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์แบบไหนก็ได้นะครับว่าอยากให้มีแบบไหนนะครับอันนี้เราปรับแต่อีกนิดนึงนะฮะก็คือเอาให้มีความต่อเนื่องกันหน่อยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะปรับเส้นประให้ใหญ่เล็กอีกนิดนึงเราก็ทำได้นะครับเสร็จแล้วครับผมเราก็จัดกลุ่มครับผมกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะฮะคอนโทรล G นะครับผมลากคุมทั้งหมดคอนโทรล G นะครับเสร็จแล้วก็คอนโทรล D dog เหมือนเมื่อสักครู่ครับจับมาวางต่อกันให้พอดีนะฮะอันนี้ก็ต้องเล็งนิดนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่พอดีกันแล้วก็คอนโทรล D ต่อเนื่องครับ3 4 5นะครับผมจัดกึ่งกลางนิดนึงนะฮะเอาชิ้น2ชิ้น4นะครับ format shape rotate ครับผม format นะฮะ rotate flip แนวตั้งนะครับก็จะได้เส้นถนนนะฮะที่ต่อกันนะครับอันนี้เราปรับขนาดได้ให้พอดีกันหน่อยนะครับผมนะฮะอันนี้คือทำรวดเร็วหน่อยก็จะเปรี้ยวนิดนึงนะฮะถ้าใช้เวลาก็ตกแต่งได้นะครับก็ได้เป็นเส้นถนนครับผมแล้วเราก็ทำธงนะครับขึ้นมาปักไว้นะครับโอเคแบบที่3นะครับก็คือกล่องข้อความอย่างนี้นะครับเราจะใช้กล่องข้อความนะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมมุมมนนะครับสี่เหลี่ยมมุมมนลากขึ้นมาก่อนนะฮะกะประมาณสักพื้นที่ต้องการทุน1ใน4ของตัวสไลด์เรานะฮะคอนโทรลดีออกมานะครับยุบย่อเข้าไปนะฮะก็จะเห็นว่ามีสี่เหลี่ยมข้างในซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็2อันนี้นะครับจัดแนวกึ่งกลางจัดแนวตรงกลางให้พอดีกันก่อนนะฮะเอาละสมมุติเราพอใจแล้วนะครับผมก็ชิ้นนอกนะครับคอนโทรลคลิกชิ้นในนะครับฟอร์แมตลบครับก็จะเป็นเส้นกรอบขึ้นมานะฮะทีนี้ทำไงให้มันแหว่งข้างบนข้างล่างนะครับก็เอาสี่เหลี่ยมนะครับจตุรัสนะฮะเอามาวางทีนี้การเล็งก็คือให้จุดสีขาวเนี่ยครับสมมติว่านี่อยู่บนนี่อยู่ขอบใช่ไหมครับก็ทำแบบเดียวกันนะฮะให้ตัวจุดนะฮะอยู่ข้างในอย่างนี้ครับเป็นต้นนะครับปุ๊บจะได้หันออกมาเป็น
ชิ้นนะครับผมสมมติว่าที่2มุมนะครับกับกับของตัวอย่างนี่ก็ตัวนี้นะครับกดคอนโทรลชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับฟอร์แมตนะครับ merge shape substract นะฮะทีนี้ผมจะโรเททก็ได้อยู่ครับผมนะครับฟลิปอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะแล้วเราก็ใส่กล่องข้อความครับผมใส่ตัวฟอนต์ฟันหนูเข้าไปนะครับเพิ่มขนาดนะฮะเปลี่ยนฟอนต์อย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาวางนะฮะ copy ออกมาแล้วก็พลิกกลับข้างนะครับเอามาวางทีนี้เราก็ใส่สีครับผมนะฮะต้องการสีออกชมพูอย่างนี้นะครับไม่มีเส้นกรอบนะฮะเช่นกันครับตัวฟอนต์นะครับตัวฟอนต์นี้กับฟอนต์นี้นะครับเราก็ดูดสีได้นะครับเป็นสีเดียวกันแล้วก็จัดกลุ่มครับนะครับจัดกลุ่มก็คอนโทรล A คอนโทรล G ครับผมครับผมต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับให้เป็นสีเทาเป็นสีมืดๆหน่อยนะฮะอันนี้เราก็ไม่มีเส้นกรอบโอเคผมได้ต้นแบบแล้วฮะคอนโทรล D ออกมาปุ๊บเราก็มาเปลี่ยนสีเฉยๆครับผมแล้วก็ใส่กล่องข้อความเข้าไปนะครับก็จะได้ชิ้นงานนะครับแบบวันนี้ที่นำเสนอก็คือตัวครึ่งวงกลมนะครับเข้ามาเรียงต่อกันด้วยไอคอนปรับเป็นถนนนะครับทำเป็นไทม์ไลน์ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมเป็นกล่องข้อความนะครับเอามานำเสนอได้เลยครับผมลองทำดูนะครับ